สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่โควิดระบาดระลอกที่3แบบเอาไม่อยู่แล้วก็เรามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีปัญหาทางด้านการเงินการทุกข์ครอบครัวทีนี้คลิปนี้เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าฉันจะแก้ปัญหาทางด้านการเงินกับการงานอย่างไรเราจะมาแก้ปัญหาทางด้านการเงินการงานกันด้วยไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลค่ะท่านใดก็ตามนะคะท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอนะคะเอขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยค่ะเราจะบอกว่าจะให้ท่านเลือก5หมายเลขให้ท่านเลือก5หมายเลข1 2 3 4 5นะทีนี้จะให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็ให้เลือกมา1หมายเลขนะคะให้เวลาสักพักค่ะโอเคค่ะเราจะดูดวงกันในหัวข้อการงานการเงินนะคะเราจะมาดูดวงกันด้วยไพ่โหราศาสตร์ก่อนนะคะใช้ไพ่โหราศาสตร์แล้วก็ไพ่ทาโร่ใบหนึ่งแล้วก็ไพ่ออราเคิลใบหนึ่งแล้วก็ไพ่ซิบิลล่าเลอนอร์มังซิบิลล่าเลอนอร์มังออราเคิลการ์ดใบหนึ่งเซียมซีกระดาษใบหนึ่งใบเนี้ยหมายถึงความกดดันถูกบีบคั้นถูกกดดันถูกบีบคั้นเหมือนต้นไม้เนี่ยกับจักอ่ะมันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่มันกดดันมันบีบคั้นมันแบบมันเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกถูกกดดันถูกบีบคั้นไม่มีความสุขในการทำงานกุ้มใจใน
ความเป็นอยู่ของตัวเองวิธีหลุดออกจากปัญหาคือใช้ความกล้าหาญค่ะคอลเลตใช้ความกล้าหาญและปัญหาทุกอย่างจะดีขึ้นนี่คือไพ่เดอะซันนะคะพระอาทิตย์เมื่อดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในตำแหน่งการเงินการงานตำแหน่งโชคลาภคุณจะหาเงินได้เยอะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของดวงดาวนะต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนนะคะคุณจะได้อันนี้เป็นไพ่เพื่อนสนิทนะคะซินแคร์ก็คือว่าคุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทในเซียมซีกระดาษบอกว่าคุณน่ะจะต้องลดสเปคของตัวเองลงลดการใช้เงินลงตอนแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ภายหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆจะกลับมาสู่สภาวะที่ดีแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณจะหาเงินได้มากขึ้นค่ะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยคือจะหาเงินได้มากขึ้นนะทีนี้เรามาดูทีมที่2นะคะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับต่างชาติอ่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทำงานแก้วทำนายคิดซิมบอลลิงเรียกซิมบอลลิงการท่องเที่ยวท่านที่เลือกทีมหมายเลข2นะคะปัญหาทางด้านการเงินของท่านเนี่ยจะจบลงอย่างรวดเร็วค่ะปัญหาทางด้านการเงินของท่านน่ะจะจบลงอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับว่าท่านน่ะจะได้เงินจากคนต่างชาติไพ่กองเนี้ยเขาเรียกว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะผู้ใหญ่อุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ท่านกำลังจะได้เงินจากคนต่างชาติคนทางไกลคนที่เลือกไพ่ทีมนี้นะคุณน่ะเป็นคนที่ติดเหล้าหรือไม่ก็ติดยาหรือไม่ก็โดนของคนที่เลือกไพ่ทีมนี้นะมันจะเป็นประมาณแบบว่าอาจจะโดนทำเสน่ห์ตัวคุณน่ะอาจจะโดนทำเสน่ห์คุณมีอาการติดเหล้าหรือติดยาได้แต่คุณน่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างชาติต่างภาษางานที่คุณทำเนี่ยจะมีคนฝากให้ปัญหาทางด้านการเงินของคุณน่ะจะจบลงอย่างรวดเร็วคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็คนที่เลือกไพ่กองเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรักต่างวัยด้วยนะท่านอาจจะได้แฟนแก่กว่าหลายปีหรืออาจจะได้แฟนเด็กกว่าก็ได้แล้วก็ถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยให้ลองดูดวงอะค่ะถ้าไม่สบายใจอะไรให้ปรึกษาหมอดูณเวลานี้ตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยปัญหาลุมเล้าปัญหาเรื่องหนี้สินธุรกิจการงานมีหนี้สินมีปัญหาธุรกิจการงานตอนนี้แย่มากแต่จากพลังงานของไพ่ชุดนี้เป็นพลังงานที่ดีคุณจะได้รับความช่วยเหลือค่ะตัวคุณน่ะจะได้รับความช่วยเหลือนะทีนี้เรามาดูทีมที่3กันนะคะเรามาดูทีมที่3กันนะคะ
ทีมที่3เนี่ยเหมือนกับว่าคุณจะได้เงินจากการขายบ้านขายที่ดินได้เงินจากคนจีนคนญี่ปุ่นคนไต้หวันได้เงินจากคนต่างชาติได้เงินจากคนอายุมากกว่าคือมันเป็นไพ่ดีหมดเลยนะก็คือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีเกณฑ์ได้เงินจากคนจีนคนญี่ปุ่นคนไต้หวันถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้าอ่ะจะได้เงินไพ่กองนี้เป็นไพ่ที่การเงินดีค่ะคุณกำลังจะได้เงินจากคนทางไกลได้เงินจากคนต่างชาติเป็นไพ่ดีมากเลยเอ๋บอกได้เลยว่าดีเพราะว่า15เนี่ยคู่มิตรใหญ่36คู่มิตรใหญ่89เนี่ยเงินจากทางไกลเงินจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปัญหาทางด้านการเงินของคุณเนี่ยไม่มีอะไรที่มันน่าห่วงไม่มีอะไรที่มันน่าเป็นกังวลนะคะเรามาดูกันต่อนะเอ๋ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากอ่ะก็เลยว่าจะดูสั้นๆได้ไพ่อัลซินคราเฟนไพ่เพื่อนแท้เพื่อนสนิทปัญหาทางด้านการเงินของคุณน่ะคุณน่ะจะได้เพื่อนช่วยจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะเพราะว่าคุณเป็นมืออาชีพค่ะprofessional assistant professional assistant ก็คือคุณมีความสามารถในงานที่คุณทำสมมุตินะคุณน่ะเป็นพ่อค้าขายอาหารคุณก็เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยถ้าคุณเป็นหมอคุณก็เป็นหมอที่เป็นมืออาชีพถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคือคุณน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคุณน่ะสมมุตินะคุณเป็นเจ้าของสมมุตินะคุณน่ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแต่ทีเนี้ยเจอพิษโควิดต้องปิดร้านไปคุณก็ลอยเท้งเต้งเลยก็คือว่าคุณก็เครียดแต่ทีเนี้ยคุณสามารถเอาตัวรอดได้จากการใช้ความสามารถของคุณเช่นตอนแรกเนี่ยคุณเปิดร้านเสริมสวยแล้วทีเนี้ยคุณต้องปิดร้านเสริมสวยไปเพราะว่าพวกคลินิกศัลยกรรมร้านเสริมสวยเขาให้ปิดไงพวกร้านทำผมเนี่ยเขาให้ปิดร้านทำผมทีเนี้ยคุณน่ะเป็นคนที่มีความสามารถคุณทำขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยมากคุณเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยคุณก็เลยอาจจะเปลี่ยนผันน่ะจากตอนแรกเป็นช่างเสริมสวยมาขายขนมจีนแทนประมาณนี้ค่ะนั่นก็แปลว่าคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพเข้ามาทีนี้เรามาดูขยายด้วยไพ่ทาโร่นะคะเป็นพลังงานที่เศร้ามากอ่ะเหมือนกับว่าการย้ายงานการย้ายที่อยู่เป็นช่วงที่แบบชีวิตน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะชีวิตเหมือนแบบเขาเรียกชีวิตน่ะมันเหมือนโดนทำร้ายอ่ะคุณรู้สึกแบบเศร้าคุณรู้สึกเสียใจวิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือการรอคอยและสะสมเงินนะคะนี่นะคะการรอคอยและสะสมเงินวิธีการแก้ปัญหาทางด้านการเงินของคุณก็คือให้อดทนค่ะให้รอคอยและสะสมเงินจงประหยัดจงอดทนจงประหยัดจงอดทนอย่าเดินทางไกลอย่าไปเที่ยวบ่อยวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของคุณก็คือจงประหยัดและอดทนมันจะมีความยุ่งยากใจนะคะแต่สถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่4นะคะทีมที่4นะคะเรามาดูกันใช้ไพ่โหราศาสตร์ไทยค่ะได้56ค่ะเป็นวัดกับกองสมบัติเป็นไพ่ดีมากค่ะได้50ค่ะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับต่างชาติค่ะได้ไพ่อาทิตย์เกตค่ะแปลว่าการงานจะก้าวหน้าค่ะแต่ว่ามีเรื่องให้ทุกข์ใจทำงานหนักจนไม่สบายค่ะชาวกองที่4เนี่ยคุณน่ะจะหาเงินได้เยอะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณหาเงินได้เยอะคุณน่ะจะได้เงินจากต่างชาติได้เงินจากเกี่ยวกับพวกอันนี้มันจะเป็นอาชีพพวกหมอดูงานด้านต่างประเทศมฤตยูคือต่างชาติพฤหัสก็จะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นพระเป็นหมอดูร่างทรงงานจากคุณจะได้เงินจ
จากความสามารถของตัวเองได้เงินจากต่างชาติได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงการเงินของคุณน่ะหลังจากนี้จะดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณได้เงินการงานของคุณจะก้าวหน้าดีค่ะการงานของคุณจะก้าวหน้าดีแต่อาจจะทำงานหนักจนไม่สบายนะคะทีนี้เรามาดูเซียมซีกันนะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะสามารถหาเงินคุณสามารถหาเงินก้นถุงได้มากพอนั่นก็คือว่าคุณอ่ะพอจะทำงานแล้วก็เก็บเงินได้ไพ่ชุดนี้หมายความว่าตัวคุณอ่ะพอจะทำงานแล้วก็เก็บเงินได้ค่ะสามารถทำงานแล้วก็เก็บเงินได้นะมาดูกันต่อนะคะแปลกว่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันได้ไพ่ใบนี้ตลอดเลยอะอซิงแคลเฟนเพื่อนสนิทเพื่อนแท้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนค่ะในเรื่องการเงินนะเฮ้ยมันได้ไอ้ไพ่ใบนี้ตลอดเลยงงอะทั้งที่ก็สับไพ่อยู่นะราชาดาบ3ถ้วยสองเหรียญคุณจะสามารถหาเงินได้2ทางคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ นะแล้วก็คุณน่ะต้องระวังนะมันจะมีคนน่ะเข้ามาตีสนิทกับคุณเพราะหวังผลประโยชน์จะมีคนเข้ามาตีสนิทกับคุณน่ะเพราะหวังยืมเงินนะคะหวังยืมเงินหวังหลอกเงินนะเรามาดูชุดนี้กันนะถ้วยรางวัลในปีนี้คุณจะได้ในปีนี้คุณจะได้รางวัลอาจจะเป็นรางวัลนาคาอวอร์ดรางวัลยูทูบเบอร์รางวัลพนักงานดีเด่นรางวัลพระพิฆเนศอะไรแบบนี้ในปีนี้คุณจะได้รางวัลค่ะจะปีในปีนี้คุณจะได้รางวัลแน่นอนทีนี้มาดูกองสุดท้ายนะคะกองเนี้ยมันเหมือนจะเป็นพวกหมอดูพวกร่างทรงอ่ะอันเนี้ยเป็นพวกแบบมีเซนส์รุนแรงมากอ่ะเป็นพวกที่แบบเป็นคนที่สนใจเรื่องเล่นลับไพ่ใบนี้นะเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องเล่นลับเป็นพวกหมอดูเป็นพวกร่างทรงเป็นคนที่แบบเหมือนตัวคุณน่ะเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับโบราณคดีมนุษย์ต่างดาวพระเจ้าจากอวกาศเรื่องเล่นลับสนใจเรื่องผีสนใจเรื่องพญานาคสนใจเรื่องเล่นลับส่วนไพ่ใบนี้นะจะเป็นอาชีพพวกหมอดูร่างทรงอันเนี้ยจะเป็นคนที่สนใจพวกเรื่องเล่นลับอาชีพก็จะเป็นพวกหมอดูหมอผีร่างทรงอันเนี้ยจะเป็นพวกขายหวยขายเหล้าทำงานผิดกฎหมายเป็นนักเลงเป็นมือปืนขายเหล้าขายเบียร์ขายของหนีภาษีทำงานผิดกฎหมายในปีนี้คุณจะมีปัญหาทางด้านการเงินนะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังพอช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้ปัญหาตรงนี้มันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยให้ปัญหามันเบาบางลงนะคะมาดูนะอันนี้ได้ไพ่แม่ไม้ค่ะนี่คือไพ่แม่ไม้คือคุณอะตัวคุณอะอาจจะเป็นแม่ไม้สาวแก่พ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้เหมือนตัวคุณอะ
เป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังในความรักตัวคุณอาจจะเป็นพ่อม่ายแม่ม่ายเป็นสาวแก่หนุ่มแก่ก็ได้ deserving ปัญหาทางด้านการเงินของคุณเนี่ยจะจบลงเพราะนี่คือไพ่ที่ว่ามีความสุขปัญหาทางด้านการเงินของคุณเนี่ยจะจบลงเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้พอหาเงินได้นะได้ไพ่ Devil Lover Page of Swords Devil Lover Lover ก็จะเป็นพวกอาชีพนะ Lover ก็จะเป็นพวกแม่ค้าเนี่ยแหละเป็นพวกนวดสปาได้นะเป็นพวกนวดสปานวดหน้าเป็นช่างทำผมอันนี้ก็จะเป็นเดวิลก็จะเป็นงานที่ผิดกฎหมายเดวิลหมายถึงตำรวจเลวหมายถึงคนทำงานผิดกฎหมายโสเพณีกะหรี่หมอนาบหมอนวดนาบหมอที่บริการทางเพศพวกทำงานเด็กนั่งดิ้งงานที่เป็นงานผิดกฎหมายอ่ะขายของขายเทปผีซีดีเสื่อนงานผิดกฎหมายขายยาเสพติดขายหวยใต้ดินสถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณไม่ค่อยดีนะมันเหมือนเดินอยู่บนเดินบนปากเหวอ่ะมันเหมือนกับว่าการเงินของคุณน่ะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่มันเหมือนมีผู้ใหญ่คอยช่วยก็เลยไม่แย่มากเหมือนกับว่าคือคุณน่ะหาเงินเหมือนเมื่อก่อนหาเงินได้หาเงินได้ 20,000 ละกันแล้วก็เมื่อก่อนหาเงินได้ 20,000 ตอนนี้เหลืออยู่หมื่นเดียวแต่ว่าอาศัยว่ามันยังมีคือมันยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยถ้าถามว่ากองเนี้ยการเงินดีไหมเอ๋มองว่าไม่ดีกองเนี้ยเป็นกองที่การเงินไม่ดีถ้าถามว่าหาเงินพอได้ใช่ไหมใช่หาเงินพอได้แต่ถามว่าดีไหมไม่ดีกองเนี้ยคือเอาเป็นว่าตีว่าได้ประมาณ4อ่ะการเงินของคุณน่ะในปีนี้เหมือนจะดีปานกลางนะไม่จัดว่าดีมากแล้วก็คุณอาจจะไปพัวพันกับพวกงานผิดกฎหมายการพนันหวยใต้ดินงานที่มันผิดกฎหมายอะไรแบบนี้งานที่มันเป็นสีเทาเพราะว่าเดวิลเนี่ยมันเป็นงานที่แบบเป็นโสเภณีเป็นหมอนวดหน้าเป็นงานที่ผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รวมไปถึงพวกขายพวกไอ้นี่ด้วยนะขายพวกของขลังทางเสน่ห์ขายพ่อเป๋อขายแม่เผอขายสีพึ่งทางเสน่ห์ขายของขลังทางเสน่ห์เพราะว่าพลังงานจากไพ่ชุดนี้มันจะเป็นในกลุ่มพวกหมอดูหมอผีร่างทรงคนที่ทำอาชีพเป็นหมอผีรับทำเสน่ห์รับทำของเกี่ยวกับพวกทางเสน่ห์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าปีนี้การเงินดีไหมไพ่เงินมันไม่ขึ้นไพ่เงินมันไม่ขึ้นการที่เอ๋เลือกไพ่อะไม่เยอะก็เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเงินมันจะขึ้นไหมถ้าดวงมันดีเงินมันต้องขึ้นแต่ดูจากไพ่ชุดนี้เงินมันไม่ขึ้นเอใช้ไพ่ชุดนี้เปิดดูโดยรวมแล้วมันถือว่าการเงินมันไม่โออะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ